ครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการเปลี่ยนนะครับตลับหมึกนะครับของเจ้าตัวปรินเตอร์นะครับเป็นปรินเตอร์ HP นะครับเป็น LaserJet Pro MFT M428 FDN นะครับตัวนี้ใช้ตลับหมึกนะครับโทนเนอร์นะครับเป็นเบอร์ CF276A นะครับตัวนี้ปรินได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 แผ่นนะครับอยู่ที่หน้าทดสอบนะในกระดาษนี้นะครับคือ 5% นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับนะจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าตลับหมึกหมดนะฮะท่านก็มันจะมีข้อความเตือนอยู่นะครับหรือท่านจะกดดูตรงนี้ก็ได้นะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะลดลงไปนะครับก็เกือบหมดอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะขึ้นเตือนขึ้นมาเลยนะครับโอเคเมื่อท่านได้ตลับหมึกใหม่นะครับก็ได้นี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะท่านสังเกตดูนะครับมันจะมีอย่างนี้อยู่นะครับนะให้เราทำการดึงออกนะครับออกก่อนนะครับวิธีการนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับให้ท่านดึงนะครับนะฮะลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับปุ่มนะครับตรงนี้นะครับก็ดึงออกปุ๊บนะฮะลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับดึงออกอย่างนี้นะครับจากนั้นเตรียมเอาไว้นะครับวางเอาไว้ครับจากนั้นนะครับมาตรงเครื่องนะครับเปิดปุ่มนะครับกดปุ่มนี้นะครับปึ๊บมันก็จะเด้งออกนะครับแล้วก็มือดันปึ๊บนะเอาตลับหมึกเก่าออกนะครับปั๊บชุบนะฮะตรงๆนะครับจากนั้นนะครับใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปนะครับตลับหมึกใหม่เข้าไปนะครับวางลงไปตรงๆลักษณะนี้นะครับนะมันจะมีร่องอยู่นะครับมันจะมีเบ้าอยู่2นะวางลงไปตรงๆอย่างนี้นะครับนะเราประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะครับนะถ้าไม่มั่นใจก็ดึงออกมาสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็กดลงไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นกดฝานะครับปิดลงไปนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยแน่นนะครับไม่ได้นะครับให้สังเกตดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรผิดขั้นตอนหรือเปล่าโอเคนะครับจากนั้นปิดฝาลงไปโอเคนะครับจากนั้นปิดฝาลงไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นปิดฝาลงไปนะครับนะรักษาประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนตลับหมึกนะครับนะให้กับเจ้าตัวปรินเตอร์ HP LaserJet Pro MFP M428 นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับฝากกดถูกใจด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ